แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้นักแสดงสาวแนทณัชชากันอย่างเนืองแน่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่าน Instagram ว่าคุณพ่อแหลมมอริสันติดเชื้อในกระแสเลือดต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์อัปเดตถึงอาการของคุณพ่ออีกครั้งว่าคุณพ่อได้ออกจากห้อง ICU แล้วแต่ยังต้องอยู่ในรายการดูแลของหมอพร้อมขอบคุณหมอพยาบาลและทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ล่าสุดทีมข่าวได้มีโอกาสอัปเดตอาการของพ่อแหลมกับสาวแนทอีกครั้งก่อนจะทราบว่าตอนนี้คุณหมอขอให้ย้ายคุณพ่อเข้าไปรักษาตัวในห้อง ICU อีกครั้งหนึ่งหลังพบว่าโซเดียมต่ำและมีการติดเชื้อเพิ่มคุณพ่อกลับเข้ามาใน ICU อีกแล้วค่ะคือคุณพ่อพบการติดเชื้อเพิ่มค่ะจากเดิมที่ดีอยู่แล้วก็เหมือนแบบพบการติดเชื้อเพิ่มแล้วก็คุณพ่อซึมไปหน่อยค่ะคุณหมอเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าโซเดียมต่ำก็เลยรีบเอาเข้ามา ICU ค่ะกังวลค่ะสงสารคุณพ่อมากค่ะว่าคุณพ่อแบบยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยค่ะหลับตลอดเลยเราก็อธิษฐานอยากให้คุณพ่อฟื้นขึ้นมาอยากให้คุณพ่อสู้ค่ะเพราะหนูเชื่อว่าคุณพ่อต้องฟื้นขึ้นมาอยู่กับหนูต้องคุยกับหนูอีกแน่นอนค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ